วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ใจรัตน์จตุรพัทรพรยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่11หัวข้อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-business and e-commerce ค่ะในลำดับถัดไปจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ social commerce tools หรือเครื่องมือการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเนื้อหาลำดับสุดท้ายของโมดูลที่11ค่ะเครื่องมือการค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยมได้แก่แบรนด์เพจโซเชียลแบรนด์เพจหรือแฟนเพจหมายถึงกิจการหรือเว็บไซต์ไปเปิดพื้นที่ทางธุรกิจในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอยู่แล้วพื้นที่ยอดนิยมก็คือ Facebook Fanpage เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้สินค้าหรือบริการของกิจการเข้ามาปฏิสัมพันธ์พูดคุยสนทนาสอบถามอย่างใกล้ชิดกับกิจการหรือแบรนด์มากยิ่งขึ้นมากกว่าวัตถุประสงค์ที่จะขายผ่านแฟนเพจแต่นับว่าเป็นการเชื่อมโยงและสร้างความผูกพันต่อกันอย่างแน่นแฟ้นอีกทางหนึ่งทั้งนี้กิจการและเว็บไซต์ก็สามารถใช้พื้นที่สังคมออนไลน์นี้ในการสร้างสังคมของกิจการและแบรนด์ในการนำเสนอข้อมูลที่นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่นำเสนออยู่แล้วในเว็บไซต์หลักของกิจการเพื่อแจ้งข่าวหรือส่งเสริมการขายในการเฝ้าติดตามหรือศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกรวมไปถึงของคู่แข่งขันในพื้นที่สังคมออนไลน์นี้ได้ด้วยรวมถึงยังใช้เป็นช่องทางเสริมที่จะส่งต่อผู้ชมหรือผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หลักของกิจการได้อีก Social PR หรือ Social Media for PR หมายถึงการที่กิจการหรือเว็บไซต์ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือหรือเป็นห้องข่าวออนไลน์อาทิ Facebook บล็อกสำหรับแจ้งข่าวเชิงตัวอักษรภาพหรือใช้ YouTube วิดีโอบล็อกสำหรับการแจ้งข่าวที่เป็นวิดีโอคลิปหรือใช้ Twitter สำหรับการแจ้งข่าวด่วนด้วยข้อความขนาดสั้นไม่เกิน100คำหรือใช้ Flickr ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์สำหรับคนรักการถ่ายภาพหรือรักภาพถ่ายก็จะเหมาะสำหรับภาพข่าวของกิจการหรือเว็บไซต์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้ผู้ซื้อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้ส่งอิทธิพลในโลกออนไลน์มุ่งหวังเพื่อจะเกิดการเผยแพร่และบอกต่อจากสังคมออนไลน์ในพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง Social Engagement หมายถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต่อยอดมาจากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการสร้างความภักดีและสร้างประสบการณ์การซื้อและใช้ของลูกค้าในการสร้างความผูกพันนั้นควรเลือกเครื่องมือและสื่อที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ Twitter ที่ให้บริการส่งข้อความขนาดสั้น140ตัวอักษรเป็นอีกหนึ่งการจับคู่สำหรับการจัดการความผูกพันแบบเวลาจริงกับผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้ในการติดตามข่าวสารและข้อเสนอแบบปัจจุบันทันด่วนในลักษณะที่เป็น Flash Sales หรือ Lightning Dealsซึ่งปรับเปลี่ยนจาก Twitter ไป Snapchat ซึ่งเป็น Real-Time Picture Chatting Application สำหรับการพูดคุยด้วยรูปภาพหรือภาพถ่ายซึ่งผู้ใช้สร้างเองได้อย่างง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยหัวใจสำคัญของการผูกพันลูกค้าไว้กับกิจการและแบรนด์ยังคงเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือคอนเทนต์ทั้งเนื้อหาที่เป็นการพูดคุยสนทนาและเนื้อหาที่เป็นการรีวิวสินค้ารวมถึงเนื้อหาที่ผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้สร้างขึ้นมาเองหรือUser Generated Content อีกทั้งยังเป็นเนื้อหา Visual Content ที่เป็นภาพถ่ายและวิดีโออีกด้วย Flash Sale หรือ Lightning Deals ความหมายของ Flash คือแสงสว่างวาบเพียงวูบเดียวขณะที่ Lightning คือแสงสว่างแบบฟ้าแลบในขณะที่ Flash Sale หรือ Lightning Deals หมายถึงการเสนอขายสินค้าของเว็บไซต์ในราคาที่ลดพิเศษที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงอีกทั้งกำหนดราคาขายที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งแบบไม่มีแบบแผนไม่อยู่บนโครงสร้างของราคาปกติหรือเรียกความสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยมากจะทำให้กิจการหรือเว็บไซต์ได้ผู้ซื้อรายใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อหรือใช้บริการมาก่อนซึ่งผู้ใช้ผู้ชมต้องติดตามข่าวสารของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสพิเศษสั้นๆดังกล่าวนี้ทั้งนี้กิจการและเว็บไซต์ต้องออกแบบกิจกรรมอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบกับลูกค้าเก่าที่ซื้อในราคาปกติ
โดยในส่วนลดพิเศษนี้จะไม่รวมบริการบางอย่างที่มีให้ในราคาปกติเช่น jetsetter.com ลดราคาโปรแกรมท่องเที่ยวและห้องพักโรงแรมต่างๆหรือ Amazon Lightning Deal มีสินค้าหลากหลายมาลดราคาสลับสับเปลี่ยนไปทุกวันแต่จำกัดจำนวนสินค้าและก็จำกัดเวลาไว้เพียง 3-4 ชั่วโมงซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามส่วนลดใหม่ๆของ Amazon Lightning Deals ผ่าน Twitter @AmazonDeals ได้ Social Advertising หมายถึงการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งต้องผสมองค์ประกอบของความเป็นสังคมลงไปเนื้อหาการโฆษณาเช่นเพื่อนรับรองหรือได้รับยอดวิวสูงสุดหรือได้ดาวรีวิวมากที่สุดเป็นต้นโดยเลือกให้โฆษณาไปปรากฏในสังคมออนไลน์ที่มีสมาชิกตรงกับกลุ่มเป้าหมายของกิจการหรือเว็บไซต์ทั้งนี้เนื้อหาในโฆษณาต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักหรือคอนเทนต์ที่นำเสนอในเว็บไซต์และต้องไม่โฆษณาอวดอ้างจนเกินไปเพราะในบริบทของสังคมออนไลน์จะมีฟีดแบ็กลูปหรือวนรอบของการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ใช้เข้ามาเป็นเสียงคานำหน้ากับโฆษณาถ้าโฆษณาเกินจริงมากเกินไปก็อาจส่งผลให้ผู้บริโภคผู้ชมผู้ใช้ยกเลิกการติดตามหรือ unfollow ได้โดยง่ายค่ะทั้งหมดของโมดูลที่11เนี้ยผู้ชมก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับ e-business e-commerce แล้วก็ social commerce นะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นนักการตลาดหรือไม่เป็นนักการขายแต่ว่าในฐานะของการเป็นผู้บริโภคก็ทำให้เราเห็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปของการนำไอทีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีนัยยะและมีมิติหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ